มันมีอะไรใช้ได้ไหมเนี่ย It's really not going, huh? One second นะคะทุกคน What's this? Oh, okay.จะอยู่ไหมตรงนี้เออได้อยู่ไม่ขยับโอเคสุขสันต์วันเด็กเอาวันเด็กเอาก่อนแป๊บนึงนะโอเค drag here ค่ะไปโอเคอ๋อทุลักทุเลมากนะคะวันนี้นะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคมาสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์แล้วนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะมานั่งอ่านหนังสือเหมือนเดิมนะคะเก่งฝึกภาษางดดราม่านะคะหาความรู้เข้าตัวแป๊บนึงค่ะคุณเจสไปเลยนะเดี๋ยวเข้ามาทีหลังเราค่อยมาอันนี้กันได้นะคะโอเค We are at 19 chapter 19 horsey things an icy blastOf air hit them as they walked outside. To Jack's surprise, because it had been night when he left the land of the living, the sun was only just setting outside the warehouse. Snow was falling from a strange sky, which looked as though it was made of painted wood, though it was far, far higher than any ceiling.In the land of the living, Jack could see a few distant fighting holes in the wooden sky, but not nearly as many as there's been in the ceiling of Miss Late. Oh my, icy blast of air, ก็คือลมหนาวอะลมหนาวอย่าเยือกอย่าเยือกใช่ไหมอย่าเยือกหนาวอย่าเยือกถูกต้อง hit them as they walk outside นะคะคำว่า hit them ในที่นี้คำว่า hit มีความหมายเยอะมากนะ hit ในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าตบตีหรือว่าแบบเป็นที่รู้จักโอ้ย hit มากอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ hit ในที่นี้ก็คือมันเข้ามาที่หน้าคิดภาพออกมั้ยเขาเดินออกไปข้างนอกใช่มั้ยคะแล้วก็ลมหนาวมันก็ปังเข้าหน้ามาเลย to Jack's surprise สำนวนนี้หมายความว่าด้วยแบบ surpriseไม่รู้มาก่อนแบบ caught me off guard อะไรเงี้ย to my surprise he's married เพื่อนถามบอกว่าแกผู้ที่แกคุยด้วยเป็นยังไงบ้างto my surprise เออแกเอ้ย he's married เขาแต่งงานแล้วฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันอารมณ์นั้นเห็นปะ because it had been night when he left the land of the living okay ขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามานั่งจองที่กันได้นะจ๊ะพักดราม่ามาลองเรียนภาษาอังกฤษกันดูบ้างเผื่อจะได้ไปตีกับเขาได้ไปตีกับแบบ international comment ได้มากขึ้นโอเคไหมคุณย่าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะกดหน้าจอแท็บหน้าจอเปิดช่องให้คุณเจสได้นะหัวใจแท็บมาได้ขอบคุณมากเลยค่ะ oh the sun was only just setting outside คำว่า the sun setเห็นไหม sunset หมายถึงพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะ sunrise คือพระอาทิตย์ขึ้น sunsetting ก็คือพระอาทิตย์มันกำลังจะตกนั่นเอง snow was falling from a strange sky strange sky strange แปลก which looked as though ดูเหมือนกับว่าพูดไปแล้วนะประโยคนี้นะ looked as though ดูเหมือนกับว่า it was made of painted woodso it was far far higher than any ceiling in the land of the living jack could see a few distant fighting holes in the wooden sky but not nearly as many as there been in the ceiling of miss late the land all around them was bleak and empty a stony wasteland which stretched away into the distanceWith only clumps of thistles growing there. P
พี่ไลฟ์กี่ชั่วโมงหรอคะบังเอิญเจอพรุ่งนี้ยังมาฟังอีกค่ะพี่ไลฟ์ชั่วโมงครึ่งค่ะประมาณนี้พรุ่งนี้ไม่มาตัวเองเขามาเสาร์อาทิตย์นะคะเขามีย้อนหลังนะถ้าอยากไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องสีแดงนะคะก็พยายามจะอัพให้ทันนะเข้าไปที่โปรไฟล์ TikTok นะแล้วก็ของคุณเจสนี่แหละแล้วก็คลิกลิงก์สีแดงตามไปค่ะแล้วว่างช่วงไหนค่อยไปนั่งดูตามทีหลังได้นะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถึงไหนละ The land all around them was bleak and empty คำว่า bleak หมายถึงอะไรทุกคนมีใครรู้ไหมบอกให้หน่อยเร็วเผื่อมีเพื่อนๆรู้เป็นการแบบว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะถ้าใครไม่รู้ไปหาคำศัพท์เดี๋ยวนี้ bleak and empty คืออะไร a stony wasteland คือพวก wasteland มันคือเหมือนกับแบบที่ว่างเปล่าอ่ะอาจจะเอาไว้แบบทิ้งขยะอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่คือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เนาะ which stretch away into the distance With only clumps of thistles growing there, between the barren ground and the swirling snow, it was the most unwelcoming place Jack had ever seen. Unwelcoming คือไม่จะบอกจะแปลว่าไม่น่าต้อนรับก็ไม่ถูกไงมันเป็นที่ที่แบบไม่ดูไม่ดีอ่ะไม่อยากไปไม่อยากเข้าใกล้อะไรอย่างนี้ขอโทษนะแป๊บหนึ่งทำไงให้อ่านแล้วแปลได้หรอคะหรือว่าต้องอ่านบ่อยๆมีทริคไหมคะโอ้อ่านแล้วแปลได้ก็คือต้องอ่านบ่อยๆถูกต้องค่ะภาษาอังกฤษมันมีคำหนึ่งมันมีหลายความหมายเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจบริบทด้วยเนาะ แล้วอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆแล้วลองหาคำแปลพอหาคำแปลในภาษาไทยได้เสร็จปุ๊บแล้วบางทีก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าบริบทเรายังไม่เข้าใจมันก็พลิกแปลงได้อ่านเยอะๆค่ะอ่านเยอะๆเรียนได้หลายแบบนะคะพี่บีทีวีสวัสดีค่ะเบคบอยบอกเศร้าปะไม่รู้อะใช่ปะบอกดิเศร้าปะโอเค so he glanced over his shoulder at the wall of Miss Late and saw to his amazement that the door they just come through had vanished ออกเสียงนะคะ glanced over his shoulder glanced คือ lookมองไปแบบมองไปแป๊บหนึ่งอ่ะหันไปมองแวบๆ glanced โอเค over his shoulder ก็คือข้างหลังไงคิดภาพออกไหมเหมือนกับหันหลังไปมองตรงไหล่อ่ะso amazement that the door they just come through ออกเสียงนะคะ through had vanished หมายถึงหายไปประตูที่เขาเข้ามาเมื่อกี้มันหายไปแล้วนะคะไม่ต้องเข้าใจทุกคำก็ได้ใช่ไหมครับบางคำเราไม่รู้เราสามารถเดาได้ไหมครับเอาเดาได้สิเดาได้ สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือดูบริบทให้เป็นเพราะว่าบางทีภาษาอังกฤษมันไม่ต้องแปลทุกตัวถูกต้องแต่คุณพวกคุณจะรู้นะแต่ว่าเวลาเราแปลให้เข้าใจโดยแบบรวมๆอย่างเงี้ยไม่ต้องรู้ทุกคำก็ได้ค่ะลองเดาดูว่าคำนี้มันน่าจะเป็นไปในทางลบคำนี้มันน่าจะเป็นไปในทางบวกคิดภาพออกไหมมันจะทำให้เรามี comprehensive skill comprehensive ก็คือการไม่ต้องรู้ทุกคำแต่เข้าใจว่าพูดถึงอะไรพวกนี้เวลาไปทำข้อสอบก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าคำนี้ฉันอาจจะไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าเขาน่าจะพูดถึงประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูคำตอบเราก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุณอ่าน10คำอ่ะอย่างน้อยคุณต้องรู้8นะไม่ใช่แบบว่า อ่าน10คำไม่รู้7อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะต้องแบบเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยไม่เท่ากันเนาะ ถึงไหนแล้ว vanished and then it struck him that there was no way back now คำว่า struck นะคะ struck ในที่นี้คือคิดภาพออกไหมว่าฉันรู้สึกอยู่ๆมันก็ฮิตเข้ามาหันไปเมื่อกี้แล้วประตูมันหายใช่ป่ะตรงนี้ทีนี้ตายแล้วก็คือเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือประตูไม่มีแล้วก็คือฉันกลับไปไม่ได้แล้วสำนวนมันก็คือ struck him struck someone about something ก็คือ realized นั่นเองนะคะ realize something unless he found DP คำว่า unless หมายถึงนอกเหนือจากว่านะจ๊ะหนังสือใหญ่นิดนึงโทษทีนะอาจจะตะกุกตะกักสักพัก อุ้ย
He was starting to fear that the land of the lost was even stranger and more complicated than he first thought. คำนี้ออกเสียงว่า thought เมื่อกี้เราเสียงเมื่อกี้เราเจอ through แล้วเราก็จะมี though นะไม่เหมือนกันนะคะ stranger and more complicated than he first thought เขาเริ่มกลัวแล้วล่ะว่า land of the lost เนี่ยที่จริงมันน่าจะเหมือนกับแปลกแล้วก็ดูยุ่งยากยุ่งเหยิง complicated มากกว่าที่เขาคิดไว้แต่แรกเห็นไหมคะ first thought ไม่ใช่หมายถึงความคิดที่หนึ่งหมายความว่าความคิดแต่แรกนะ for instance what would the things who'd gone through the other door see when they got to the other side and most importantly which door had DP gone through most importantly โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง I'm sorry ที่สำคัญที่สุดนะคะ thought 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 through through เสียงคนละเสียงเลยนะเสียงออดกับเสียงอู้ then Jack heard the sound of hoops He and the rest of the group, who apart from the comb and the battery, included a little plastic ruler, a rubber in the shape of a panda, some shoelaces, and a pair of chopsticks. แค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดหัวใจได้นะตัวเองถือว่าเป็นการช่วยกันนะคะเปิดช่อง Thank you ค่ะJack heard the sound of hoops. Hoops คืออะไรอ่ะ hoops? หาศัพท์เร็ว hoops. He and the rest of the group, who apart from the comb and the battery, included a little plastic ruler. Comb. คำนี้ออกเสียง silent B นะคะ หวี ออกเสียงไม่ออกเสียง B เวลาเขียนต้องมีนะก็จะอ่านว่า comb ไม่อ่าน comb แล้วก็ไม่ใช่ comb ไม่ใช่ om นะแต่ว่าถ้าปิดตัว B เป็นอ่านว่าคอมพิวเตอร์เขียนเหมือนกันใช่ไหมภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว อะไรก็ไม่รู้ Battery included a little plastic ruler 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 ไม้บรรทัด A rubber in the shape of a panda Rubber คือตัวเหมือนกับยางยางอะไรสักอย่างไหมตุ๊กตาไม่น่าจะใช่ผ่านไป shoelaces คือเชือกพันเชือกรองเท้าอะค่ะ shoelace เชือกพันรองเท้าเชือกมัดรองเท้าเชือกรองเท้า a pair of chopsticks นะคะ chopsticks ก็คือตะเกียบ turn to see a number of horse shaped things approaching hoops กับ horse shaped horse shaped ก็คือรูปร่างเหมือนม้าเวลาเราใส่คำอะไรสักอย่างแล้วใส่คำว่า shape เข้าไปก็เหมือนแบบรูปร่างเหมือนอะไรสักอย่าง heart shape เห็นไหม heart shape ก็คือรูปร่างแบบรูปร่างหัวใจรูปร่างเหมือนแบบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยpen อะไร shape อีกดีอ่ะเหมือนกับเป็น box no box มีอะไร shape อีก diamond shape diamond shaped ก็คือรูปร่างเหมือนเพชรเห็นปะใส่ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นใครส่งหัวใจมาให้พี่แอมยัว thank you ค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะคุณพี่สหายขอบคุณสำหรับการเข้าเป็นทีมนะคะ thank you guys approaching คือใกล้เข้ามานะคะ they saw the horse shaped things approaching ก็คือเข้ามาหาเดินเข้ามาหาอย่าลืมตัว r นะ approach there were plastic poniesA cuddly pink unicorn, a pottery cart horse, and largest of the lot, a big wicker donkey carrying basket of plastic fruit on either side of its saddle. At the head of all these different things rode another lost adjuster, a pair of kitchen scissors, wearing two black hats.One for each of his handles, he was mounted and dowered on a wooden horse with squeaky wheels. เมื่อยปากแล้วเนี่ย Okay, so
ponies ponies คือลูกม้านะทุกคนม้าตัวเล็กๆเขาเรียกว่า pony เหมือนหมาลูกหมาเขาเรียก puppy อ่ะ horse ก็คือ pony it's like little baby horse cuddly pink unicorn cuddly ก็คือเหมือนกับพวกหน้ากอดอะไรที่มันหน้ากอดหน้ากอดมาจากคำว่า cuddle คือกอดใช่ไหมคะ cuddly pink unicorn ก็คือ unicorn มันเป็นตุ๊กตาอ๋อเนาะคิดภาพออกเนาะ pottery cart horse หม้อ cart horse ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเกวียนไหมน่าจะใช่ไหมกูจะไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกอะไร cart horse largest of the lotA big wicker donkey. Donkey คือลานะคะ A carrying basket of plastic fruit on either side of its saddle. Saddle คือตัวแบบที่เอาไว้นั่งของม้ามันจะเป็นที่เขาครอบม้าไว้อะแล้วมันจะมีที่เราเหยียบขึ้นไปนั่งอะนั่นแหละ The end of these different things rode another loss adjuster นะคะผู้คุมนะ loss adjuster a pair of kitchen คำนี้ค่ะปราบเซียนScissor ตัวนี้เป็นจืดอ่านอ่ะใช่ไหมคุณเจดน่าจะใช่เรียกอ่านใช่ไหม anyway so ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะใครให้มาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะน้องแพรแร่แพรขอโทษแพรใช่ไหมใครลืมใครไปอีกขอโทษนะถ้าไม่ได้เห็นนะขอโทษนะทุกคนOkay, thank you. So, a pair of kitchen scissors, กันไกลนะคะ ไม่ scissor นะ scissor, wearing two black hats. One of each of his handles, he was mounted and dowered on a wooden horse with a squeaky wheels. คำว่า mounted ก็คือเหมือนกับตอกไว้ให้มันตอกไว้หรือว่าscrew ไว้ให้มันแน่นนะคะ mounted ไอทีวีที่เอาไว้แขวนฝาผนังอ่ะเขาก็เรียกว่า mounted TV เห็นปะไม่ได้ตั้งไว้บนโต๊ะนะก็คือติดไปกับผนังเลยนะคะhurry up get on snapped the scissors no he added sharply to Jack and the Christmas pig who were headed towards two of the plastic ponies you're the biggest you can share the donkeySo Jack and the Christmas pig clambered onto the donkey, which gave a groan and said, "Mind my wicker, it can snap." You know? เขาก็บอกว่าเอาขึ้นมาเลยนะจ๊ะขึ้นมาสองตัวนี้มันเล็กๆก็ไปอยู่กับน้องลาละกันขึ้นไปกับน้องลาได้คำว่า groan a ground groan ก็คือเสียงแบบเสียงภาษาไทยคืออะไรเสียงแบบนิดนึง Mind my wickerWicker คืออะไรคะเห็นไหมเราไม่รู้จักคำว่า wicker สมมุตินะเราไม่รู้จักคำว่า wicker แต่ว่า it can snap แปลว่าหักแตกหลุดมันออกจากกันได้อะไรอย่างเงี้ยได้หมด you know ฉันไม่รู้จักคำว่า wicker แต่ว่าถ้าลามันพูดมันน่าจะเกี่ยวอะไรมันหลุดออกจากลาได้วะเห็นไหมเนี่ยเราก็รอจะเดาได้ใช่ไหมนี่แหละ comprehensive ไป Most of the other things had great difficulty mounting their horses. The comb, the battery, the ruler, and the chopsticks kept sliding off, and the scissors ended up strutting the shoelace to tie them on. Strutting, instructing, ก็คือออกคำสั่งกลายคือ great difficulty ไม่ได้หมายความว่าความลำบากความยุ่งยากความผิดความยากอย่างยิ่งใหญ่มันหมายความว่ายากมากๆแปลเป็นไทยอีกทีมันก็เลยหมายความว่าคือทุกคนกำลังมีความแบบยากลำบากในการที่จะหยุดม้าของตัวเองอ่ะThe comb, the battery, the ruler, and the chopstick kept sliding off ก็หมายความว่าขึ้นไม่ได้ไงมันหลุดมันไหลออกมาไม่หยุดสักทีอย่างนี้ใช่ไหม น้อง scissors เนี่ยเขาก็เลยต้องเป็นคนบอกคำสั่งว่าแบบ the two shies to them on อะไรเงี้ยต้องทำอะไรยังไงนะคะ Just as everybody has successfully mounted, a wailing klaxon sounded from behind the wall of Miss Late. Oh dear, said scissors, startled. That's not good. Had successfully done something หมายความว่าทำได้แล้วสำเร็จแล้วที่สุดแล้วนะคะ
wailing ในที่นี้คือการร้องไห้แบบเสียงร้องไห้หวีดอะการหวีดร้องนะoh dear ไม่เกี่ยวอะไรกับกวางโอ้กวางไม่ใช่นะคะเขียนไม่เหมือนกันนะเธอ dear กวางคือ deer นะคะอันนี้คือ dear dear ในที่นี้คือก็มันจะแปลว่าที่รักก็ได้นะ my dear อะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะแปลแค่ว่าแบบเขาเอาไว้พูดในลักษณะเหมือนกับว่า yes dear sure dear ได้ค่ะได้ค่ะเพื่อให้มันสุภาพดูน่ารักขึ้นแต่ในคอนเท็กซ์นี้มันเป็นคำเหมือนอุทานอะเหมือนกับ my god คิดภาพออกมา oh dear เอาตายแล้วอย่างเงี้ย that's not good ไม่ดีแล้วล่ะเนาะ what does it mean what does it mean แปลว่าอะไรอะAsked a comb, sounding panicked, panicked, คุณพระ โอ้ยเจ๊ขอบคุณค่ะ It means, and said scissors, that something is where it shouldn't be. Somewhere, that means, I'm sorry, it means that something is where it shouldn't be. หมายความว่าอะไรเออน้องน้องกันไก่เขาบอกว่าอ้าวตายแล้วคุณพระเอ้ยอย่างเงี้ยน้องแจ็คเขาก็ตกใจสิว่าอ้าวมันหมายความว่าอะไรเหรอไม่ใช่น้องแจ็ค I'm sorry น้องหวีเขาตกใจใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะมันก็แปลว่ามันมีบางสิ่งที่อยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่ไงshouldn't be น้องเนทบอกว่าขอบใจค่ะดีใจได้มาเชิญต้องโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเรียนด้วยกันทุกคนอย่างน้อยก็เก่งขึ้นวันละนิดวันละหน่อยเนาะสิ้นปีนี้ก็จะได้แบบ speak food fit for five เราเริ่มต้นปีกันแบบว่าเป็น resolution ของเราเนาะ ถ้าใครทำได้ทำนะดีนะทุกคนภาษาอังกฤษต้องรู้ไว้แล้วล่ะปี22แล้วนะ24แล้วนะ2024แล้วเนี่ย so Jack and the Christmas pig exchanged worry looks Jack was sure the Christmas pig was thinking the same as himSomehow, the loss adjusters knew Jack was there, even though he'd avoided questioning. Jack and the Christmas pig exchanged worried looks. End sound. ภาษาอังกฤษมีเสียงจบเธอต้องออกให้ชัดนะคะไม่พูดว่า exchange ไม่มีจบ worry ไม่มีจบ look ไม่มีจบ exchange or exchangedใน ed นะก็เติม ed worried เป็นตัว r looks เป็น s เห็นไหม exchange worry look ก็คือเขามองกันด้วยความแบบกังวลอะเออหน้าเลิกลักกันแล้วสองคนเกิดอะไรขึ้นเพราะสองคนนี้ก็อยู่ผิดที่ไงถ้าใครตามไม่ทันนะคะthe Christmas Jack was sure the Christmas pig was thinking the same as himแน่ใจว่าต่างคนก็ต่างคิดเหมือนกันนี่แหละ somehow the lost adjuster knew Jack was there even though he'd avoided questioning somehow หมายถึงก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่าเกิดขึ้นยังไงแต่ lost adjuster ในที่นี้คือผู้คุมอะเนาะผู้คุมของโลกตุ๊กตาที่สูญหายของเขาเนี่ยรู้ว่าน้องแจ็คอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่า even though แม้ว่าHe did avoided questioning. Avoid คือหลีกเลี่ยงนะคะน้องแจ็คอะเขาแอบเข้ามาในที่นี้เพราะว่าเขาแบบไม่อยากโดนตรวจสอบไม่อยากโดนคำถามนั่นเอง Will the loser come? Whispered the ruler, who was trembling. Trembling. Will the loser come? อีพวกลูเซอร์มันจะมาหรือเปล่าอะ Trembling คือความสั่นกลัวกลัวจนตัวสั่นนะ Maybe, said the scissors, if a thing's disobeyed the rules, the loser will want to catch them and eat them. You disobey the rules, you become surplus. And surplus gets eaten or eaten. Always has, always will, that's the law. Maybe, ก็อาจจะก็ได้นะคะ If a thing's disobeyed, คำว่า obey,ดูให้เป็นนะคำว่า obey obey หมายถึงทำตามคำสั่งถูกไหมพอใส่คำว่า this เข้าไปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น prefix คือคำสองสามตัวที่เอาไปใส่ข้างหน้าของคำอื่นแล้วความหมายมันเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงใช่ไหม obey หมายถึงทำตามพอใส่ disobey เข้าไปก็เลยหมายถึงไม่ทำตามใช่ไหมคะ
agree หมายถึงเห็นด้วย disagree หมายถึงไม่เห็นด้วยเห็นไหมเห็นไหมภาษาอังกฤษจะมีแบบนี้เยอะนะ so if things disobey the rules ก็คือถ้าของพวกนี้มันไม่ทำตามกฎที่วางไว้แล้วก็พวก loser เนี่ยมันจะมาจับนะคะ want to catch them แล้วก็ eat them แล้วก็กิน you disobey the rules you become surplus surplus ก็คือพวกที่แบบถูกทอดทิ้งไว้ไม่สนใจไม่มีค่าอะไรอย่างนี้ and surplus gets eaten แล้วพวกนี้ก็จะถูกกินนะคะ always has always will ประโยคนี้ทั้งหมดเอาไปได้หมดเลยเธอเวลาดูหนังโรแมนติกอ่ะเขาจะบอกว่าแบบ always has always will เห็นไหมก็ตั้งแต่นานมาแล้วแล้วก็จะตลอดไปอารมณ์ประมาณเนี้ย always has and always will ฉันรักพี่เฮนรี่มากใช่ไหม always has always wills ก็คือรักมาตั้งนานแล้วแล้วก็จะรักตลอดไปประโยคนี้นะคะ that's the law นั่นคือกฎของมัน Zizzers cast a sharp look over the group of things on their horses you all been allocated right and proper haven't you he asked cast a sharp look คำว่า sharp หมายถึงแหลมมองด้วยอะไรที่มันแหลมๆแปลว่าอะไรวะนี่ไงติดละเพราะเรารู้จักแค่ว่า sharp คือแหลมมองแบบแหลมๆคืออะไรอ่ะลองเดาสิลองเดาสิเห็นไหมบริบทมาทั้งหมดคำนี้เราอาจจะไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าจะแปลว่าแหลมไม่ได้เพราะฉะนั้นจะแปลว่าเขามองเหมือนกับจิกอ่ะคิดภาพออกไหม scissors cast คำว่า cast ในที่นี้หมายความว่าปล่อยออกไปนะคะถ้า cast a spell ก็คือท่องบทสวดก็ได้บทแบบว่าบท spell อะนู่นนี่นั่นได้หมดคำว่า cast a sharp look ก็เลยหมายความว่าเขาก็หันจิกมาแบบหันมามองแบบจิกๆเลย You've all been allocated right and proper, haven't you? You've all been allocated right ในที่นี้ก็คือพวกแกถูกคัดมาแบบถูกต้องใช่ไหมคำว่า proper หมายถึงอย่างถูกต้องอย่างสมควรอย่างถูกหลักได้หมดอยู่แถวๆนั้น ก็คือพวกแกไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทำอะไรผิดมาใช่ไหมคือทำมาอย่างถูกต้องทุกอย่างใช่ไหมนั่นเองนะคะพี่ธนกรสวัสดีค่ะ disobey หมายถึงไม่ทำตามจ้ะไม่ทำตามกฎไม่ทำตามคำสั่งโอเคได้ they all nodded and say yesnodded ทุกคนก็พยักหน้านะคะแล้วก็บอกว่าใช่สิ Zizzers kicked his wooden horse on it's squeaky ก็จะไปแล้วใช่ไหม kick the wooden horse ก็คือก็เอาตีม้าจะได้เดินออกม้าจะได้เดินออก ม้าจะได้เดินไปใช่ไหมคะ wheels began to turn and all of them set off along a snowy trail that led around the outskirts of the wasteland well if you are lying we'll find out soon enough said scissors in a grim voice set off ในที่นี้หมายถึงการเริ่มต้นเดินทางโอเคไหม we set off to mountain we set off for the journey อะไรก็แล้วแต่ phrasal verb นะคะอีกอย่างนึงถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้ phrasal verb เยอะๆ phrasal verb คืออะไร phrasal verb ก็คือ verb ที่บวกด้วย preposition แล้วความหมายมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับตัวต้นตำรับของมันเลยนะอย่างเช่นสมมุติว่าเอาง่ายๆที่เรารู้จักก็คือ come on เห็นไหม come on เรารู้จักเพราะเราเจอบ่อย come on เขาพูดบ่อยก็คือเอามาสิเร็วสิอะไรอย่างนี้แต่มันจะมี come over come undone come out come above อะไรอย่างเงี้ย go beyond go in go out go under อย่างเงี้ยความหมายของพวกนี้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า phrasal verb กริยาวลีพวกนี้ต้องรู้จักอีกอย่างนึงที่อยากจะเก่งบ่อยๆคือ collocation collocation ก็คือคำที่มันมาผสมกันแล้วความหมายมันก็ไม่เหมือนต้นตำรับอีกเดี๋ยวเจอแล้วจะชี้ให้ฟังนี่ไม่อยากทำให้ทุกคนปวดหัวนะคะเอาแค่นี้ก่อน so set off หมายถึงว่าเริ่มเดินทาง set off along a snowy trail ได้ยินไหมตัว R ควบกล้ำให้มานะคะ that led around the outskirt outskirt ก็คือนอกเมืองนอกเมืองชนบทก็ได้แบบชานเมืองอย่างนี้ได้หมดนะ outskirt
ไม่เกี่ยวอะไรกับกระโปรงนะคะ Well, if you are lying, we'll find out soon enough. ถ้าพวกแกโกหก lying คำว่า lie lying คือโกหกเดี๋ยวก็จะรู้เองแหละwe'll find out ก็คือเห็นไหม first verb อีกแล้ว find out ก็คือหาคำตอบเจอหาอะไรเจอสักอย่างหนึ่ง soon enough ก็คือไม่นานหรอกทีนี้ถ้าเราจะแปลตรงตัวมันจำเป็นอย่างนี้ก็ถ้าแกโกหกอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอเร็วๆนี้พองงไหมเจอเร็วๆนี้พอคืออะไรเนี่ยก็เลยต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนึงให้แปลให้มันเข้าใจใช่ไหมคะก็ถ้าพวกแกโกหกอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองแหละเดี๋ยวเราก็จะรู้เองแหละนั่นเองอ่ะเห็นไหมพอเราแปลอย่างนี้แล้วเราเข้าใจบริบทแต่ถ้าเราไปดูคำว่าไอ้คำว่า no ไม่มีเอ๊ะ no คือรู้มันไม่มี no เลยนี่คุณเจสเอาก็ใช่ไงนี่คือบริบทการแปลโอเค say scissor in a grim voice grim ก็คือเสียงแบบเสียงเย็นๆเสียงแบบผู้คุมวิญญาณอะไรเงี้ย grim voice โอเคต่อไปค่ะ Chapter 20 The Wicker Donkey เมื่อกี้ใครไปเจอหรือยัง Wicker คืออะไรมีใครหาศัพท์ให้คุณเจสช่วยหาศัพท์คุณเจสไหมคำว่า Wicker Donkey Wicker คืออะไร Why is it still daytime? Jack whispered to the Christmas pig as they set off The Wicker Donkey creaking as it walked It was dark when we left my bedroomWhy is it still daytime? ทำไมมันยังเป็นกลางวันอยู่วะเนี่ยนี่กลางวัน daytime กลางคืน night time นะคะถ้าเราพูดแค่ว่า why is it still day งงไหมงงสิ why is it still day คืออะไรอะ daytime Jack whispered to the Christmas pig as they set off Wicker donkey creaking as it walked It was dark when we left my bedroomตอนที่ฉันออกมาจากตอนที่พวกเราออกมาจากห้องนอนอ่ะมันมืดแล้วเด้ที่โรงเรียนครูฝรั่งให้แปลสตอรี่เราจำเป็นต้องแปลตรงตัวไหมคะหรือว่าต้องแปลตรงกับบริบทสตอรี่คะเราต้องแปลให้ตรงกับบริบทค่ะเรื่องราวแปลตรงตัวไม่ได้เนาะเพราะว่าโครงสร้างภาษามันไม่เหมือนกันถ้าเธอแปลตรงตัวเป๊ะๆทุกคำทุกอย่างฟังไม่รู้เรื่องโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจบริบทโดยรวมแล้วเราสามารถที่จะแปลให้มันมีความหมาย โดยใช้พื้นฐานของประโยคของเขาที่เขาให้มาสับเสริมอะไรเราก็ยังต้องมีนะแต่ว่าเราต้องแปลให้มันเข้าใจเวลาเราแปลอะไรเราแปลเพราะความเข้าใจถูกไหมถ้าแปลแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราความหมายของความแปลมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะแปลไม่เข้าใจแปลทำไมถูกปะเพราะฉะนั้นฝึกบ่อยๆนะ So, time's different in the land of the lost. The Christmas pig whispered back. They say an hour in the land of the living is a whole day in the land of the lost. Land of the living ก็คือเมืองมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมคะ Land of the lost มันคือเมืองไม่ใช่เมืองมันคือดินแดนดินแดนของพวกตุ๊กตาของเล่นที่สูญหายแป๊บนึงเดี๋ยวกูจะโชว์หน้าไอ้นี่ให้นี่อันนี้อ่านเรื่องนี้อยู่นะคะ The Christmas Pig J.K. Rowling นะจ๊ะนี่คือน้องแจ็คนี่คือ Christmas Pig เขาไปตามหาน้อง D.P. ก็คือตุ๊กตาเก่าของน้องแจ็คอยู่ก็เลยเข้าไปในหลุมของ Land of the Lost นั่นเอง หนูอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่กี่ประโยคแล้วเจ็บคอค่ะเหมือนยิ่งอ่านยิ่งตะโกน หนูไม่ต้องตะโกนสิลูกไม่ต้องตะโกนเฮ้ยตะโกนแล้วมันเข้าหัวเหรอมันอันนั้นเป็นเทคนิคใหม่ใช่ไหมอ่านเบาๆก็ได้แต่อ่านออกเสียงให้ดูสวยๆเธอเวลาเธออ่านพวกนี้เธอลองนั่งคิดว่าตัวเองเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์มีกล้องจับอยู่แล้วเธออยากจะอ่านให้เขาแบบว่าเล่นละครอ่ะคิดภาพออกไหมแล้วมันจะมีความจริตของความแบบว่าขึ้นลงของเสียงการอินเนอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยลองเล่นดูหน้ากระจกเล่นกับตัวเองสนุกดีอยู่ เพราะว่าถ้าเราอ่านแบบจริงจังอ่ะมันจะทำให้เราไม่สนุก ลองอ่านแบบบ้าๆบอๆดูนานๆทีอะไรเงี้ยลองเล่นดู Wicked Donkey ใช่ลาที่สารจะไหวไหมคะสารจะไหวคืออะไรอ่ะน้องแมว
สารเหมือนกับสารจะหมายคืออะไรอ่ะขอโทษขอโทษ มันน่าจะเป็นลาที่ทำมาจากอะไรสักอย่างไหมหรือว่าเป็นแบบลักษณะของลาที่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ขอโทษที times different times different in the land of the lost นะคะก็คือเวลามันต่างกันนะในเมืองในดินแดนของคนแล้วก็ดินแดนของเล่นที่สูญหายเนี่ย they say an hour in the land of the living is a whole day in the land of the lost ชั่วโมงใน land of the living เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งของ land of the lost เลยนะ the snow fell thickly and soon the shoulders of Jack's pajamas were cold and wet although that didn't worry him nearly as much as the possibility that the loser was about to loom out of the darkness however nothing happened except that the battery slipped a little on her plastic ponyAnd the shoelace binding her on had to tighten themselves. ลูกสาวเรียน EP แต่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแม่เครียดมากคุณแม่ต้องพาน้องอ่านพวกโฟนิกเยอะๆนะคะพาเขาเรียนรู้เกี่ยวกับโฟนิกถ้าเขายังเด็กโฟนิกก็คือเสียงการออกเสียงคับพวกนี้เราพาเขาสะกดคำผสมคำไม่ใช่สะกดคำพาเขาผสมคำคุณแม่ต้องสู้นะเพราะว่าถ้าตอนยิ่งน้องเรียน EP ด้วยเนี่ยต้องแบบพาเขาทำเป็นเกมอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะลองหาเกมลองหาอะไรให้เขาสนใจดูเพราะว่าถ้าเด็กมากๆแล้วเข้าไปเรียน EP เขาจะมีความถ้าเขาไม่เข้าใจนะอันนี้พูดโดยรวมๆนะคุณแม่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะต่อต้านเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สนุกแล้วเขาไม่อยากทำเราลองทำให้เขาสนุกดูลองเอาตัวอักษรมาใส่กันสิตัว C ออกเสียงคใส่ตัว A เข้าไปเป็นเอ๊ะcat อะไรอย่างเงี้ยลองเล่นดูเนาะ เขายิ่งเด็กเนี่ยเขายิ่งจะจำเร็วเวลาเราฝึกอันนี้คือพูดโดยรวมๆเลยนะมีใครมีเด็กมีลูกมีหลานที่เขาเพิ่งเรียนภาษาอังกฤษพาเขาออกเสียงโฟนิกพอเขารู้โฟนิกเสร็จปุ๊บเขาจะออกเสียงแล้วเขาจะอ่านออกเร็วนะคะสู้นะ soThe snow fell thickly and soon the shoulders of Jack's pajamas were cold and wet. Cold and wet. Although that didn't worry him nearly as much as the possibility that the loser was about to loom out of the darkness. หิมะมันตกแล้วมันก็ตกหนาขึ้นใช่ไหมคะเหมือนกับว่าไอ้ชุดนอนคำว่า pajamas คือชุดนอนนะ pajamasของน้องแจ็คเนี่ยตรงไหล่เริ่มเปียกละทั้งหนาวทั้งเปียกพอหิมะมันตกใส่คิดบ้างไหมหิมะมันตกใส่พอมันตกใส่เสื้อผ้าแล้วมันละลายเด้อ Although that didn't worry him nearly as much as ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ได้ทำให้เขาเป็นห่วงหรือว่ากังวล nearly as much as มากเท่ากับ the possibilityคุณแจ๊สไม่อ่าน possibility เห็นไหมอันนั้นไม่มี stress possibility มันจะมีความรวบเสียงของคำพออ่านแบบนี้เสร็จปุ๊บฟังฟังดูดีขึ้นเนาะใช่ๆชมตัวเอง ขอโทษค่ะ that the loser was about to loom out of the darkness คำว่า loom out หมายความว่าออกมาตามล่าออกมาหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขากังวลมากเท่ากับความเป็นไปได้ที่อินดูเซอร์เนี่ยมันจะออกมาจากความมืดนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะคุณนุ่มบอกว่าเห็นช่องแล้วติดตามอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนสู้ๆนะเรียนไปด้วยกัน ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรให้อภัยกันนะคะจะพยายามถูกนะแต่บางทีแบบเวลาเราไลฟ์แล้วเราทั้งอ่านทั้งแปลแล้วก็แบบอินเทอร์แอคอย่างเงี้ยบางทีพูดอะไรไปคิดไม่ได้รู้ตัวว่าพูดอะไรผิดทุกคนก็ทักได้นะ ช่วยๆกันสมองทำงานหลายๆอย่างพร้อมกัน multitasking เวลาสวัสดีค่ะ thank you ตื่นแล้วหรอคะเวลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ darkness nest เวลาเจออะไร nest หมายถึงเป็นคำนามใช่ไหมคะ darkถ้าพูดแค่ dark มันเป็น adjective หมายถึงมันมืด it's so dark in here แต่นี้มืดจังเลยอย่างเงี้ยแต่พอเราใส่คำว่า nest เข้าไปข้างหลังมันทำให้มันกลายเป็นความมืดเห็นไหม
dark คือมืดใส่ ness เข้าไป darkness คือความมืดนะคะ พี่หยกสวัสดีค่ะพี่หยกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คิดอยู่แล้วว่าต้องมีคนเล่นนะในนี้มืดจังเลยโอ้ยโอเค so although oh sorry however นะคะ however แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ however nothing happened except that the battery slipped a little on her plastic pony and the shoelaces binding her on had to tighten themselvesเขาก็กลัวใช่ไหมว่าอีพวกผู้คุมไอ้ดูเซอร์เนี่ยมันจะออกมาแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยกเว้นแต่ว่า except แบตเตอรี่น้องแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ลื่นไหลลงจากอันที่เขานั่งของน้องโพนี่นะคะคลาสสิกโพนี่แล้วก็น้องชูเลสก็คืออีเชือกผูกรองเท้าเออมันแบบหลุดบ่อยก็เลยต้อง tighten themselves ก็คือต้องคอยมัดตัวเองไว้นั่นเองนะคะฟีดวิ่งดีมากนะโยมาขายอะไรอีกละ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ sorry even though the sky had the oddly painted appearanceIt slowly darkened as the road around the edge of the wasteland. Soon night had fallen. Jack only knew that Zizzers was still leading them because he could hear the squeak of his horse wheels. Even though, แม้ว่า the sky had the oddly painted appearance, คำว่า odd หมายถึงแปลก strange, weird, ได้หมดเลยคำท่วงเดียวกันpainted appearance ก็คือถึงแม้ว่าไอตัว sky เนี่ยไอตัวท้องฟ้ามันจะดูแบบแปลกๆเนาะ appearance ก็คือข้างสิ่งที่เราสามารถเห็นได้จากข้างนอกอะค่ะ appearance รูปร่างภายนอกการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเห็นจากภายนอกมองได้ด้วยตาแต่ไม่สามารถใช้ได้ด้วยใจโอ๊ยสามีของคนอื่นได้แค่นั้นนะคะทุกคนยับยั้งชั่งใจนะคะมองได้แล้วก็มองผ่านโอเคเดี๋ยวงานเข้าไม่เอาเราพักดราม่านะช่วงนี้เราเหนื่อยกับดราม่ามากแต่ละอย่าง so it slowly darkened as the road around the edge of the wasteland slowly darkened ก็คือมันค่อยๆมืดลงนะคะตอนที่ as they เห็นไหมตอนที่พวกเขาก็เหมือนกับขี่ม้าขี่ลาอะไรอย่างเงี้ยไปถึงขอบคำว่า age หมายถึงขอบนะคะ of the wasteland soon night has fallen ในที่สุดก็เป็นกลางคืนแล้ว Jack only knew that Zizzer was still leading them because he could hear the squeak of his horse wheelsเขารู้แค่ว่าน้องซิสเตอร์เนี่ยยังเป็นคนนำทางอยู่เพราะว่าได้ยินเสียงของม้า wheels ล้อของม้านั่นเอง oops ทำได้แต่มอง the Christmas pig he whispered to the Christmas pig where you think they're taking us ประโยคนี้จำแล้วไปใช้เลยค่ะ where do you think they're taking us apostrophe ตรงนี้มาจาก doเวลาเขาพูดกันเร็วๆเขาไม่แบบเน้นทุกคำคิดภาพออกไหมเขาก็จะพูดว่า where do you think you're taking us ก็หมายความว่าแกคิดว่าเขาจะพาเราไปไหนวะจะพาใครไปสักจะพาใครไปที่ไหนใช้คำว่า take นะคะ I'll take you to the mall I'll take you to the mall เดี๋ยวฉันพาแกไปห้างอะไรเงี้ย I'll take you to the bankเดี๋ยวฉันพาแกไปแบงก์เองไปธนาคารเองเนี่ย I'll take you to the zoo เดี๋ยวฉันพาแกไปสวนสัตว์เห็นไหมทีนี้ในทางกลับกันถ้าเราจะบอกว่า เธอพาฉันไปที่นั่นหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ย Can you take me to จุดๆๆก็ว่าไปนะจ๊ะ So I don't know said the Christmas pig but we'll obey orders for now แกคิดว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าตอนนี้ for now ตอนนี้ต้องทำตามที่เขาบอกก่อนก็ต้องทำตามคำสั่งของเขาก่อน obey orders เสียง r มี or นะคะภาษาไทยจะใช้ order ใช่ไหมorders มีเสียง or อยู่ข้างใน
for now ก็คือณช่วงเวลาแค่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนIt might change in the future ต่อไปอาจจะเปลี่ยนแต่ it's good for now เห็นไหม All the things I've ever known have told me thatBreaking the loser's law is the quickest way to get eaten. He lives out there, the Christmas pig added, pointing one of his trotters at the wide, stony wasteland. That's the waste of the unlamented. Ooh. All the things I've ever known have told me. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันรู้มาหรือว่าเรียนรู้มาเนี่ยมันบอกกับฉันว่า breaking the loser laws การที่เราแหกกฎของ loser เนี่ยเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะถูกกินหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าทำผิดกฎเนี่ยโดนเร็วโดนจัดโดนแน่ๆเลยใช่ไหม he lives out there เขาอยู่ข้างนอกนั่นแหละหมายความว่าแบบอาศัยอยู่ตรงนั้น the Christmas pig added นะคะเวลาลงท้ายด้วยตัว d ใส่ ed เข้าไปเพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงก็คือ added ก็คือเหมือนกับพูดเพิ่มพูดกล่าวอย่างนี้เนาะ pointing one of his trotters at the wide trotters คือกีบหมูกีบเท้าอ่ะกีบเท้าของน้องหมูนะคะ the wideออกเสียงท้ายหน่อยได้ไหมสอนออกเสียงท้ายหน่อยได้ไหมคะถึกถ้าเป็น verb ใส่ ed มันจะมีอยู่3หลักใหญ่ๆเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวอักษรมันลงด้วยตัวอะไรนะคะเมื่อกี้ครูเจสบอกว่า added ใช่ไหมตัว d กับตัว t ถ้าใส่ ed เข้าไปเพิ่มอีก1พยางค์ก็คือ it เข้ามา added wanted interested oh no that's not verb I'm sorry wasted อย่างเงี้ย wasted ก็ไม่ใช่ verb อีกโอเค anyway หลักอยู่ตรงนั้นส่วนถ้าเป็นคำที่เขาเรียกว่า voice ก็คือเสียงที่มันจะแบบมีลมออกมาเยอะๆอ่ะพวกเสียง s เสียง sh เสียง sh อะไรอย่างเงี้ยเสียง k อย่างเงี้ยมันจะลงพอใส่ ed เข้าไปมันจะเป็น t ก็คืออย่างเช่นคำว่า asked watched อย่างเงี้ยเห็นไหม asked watched flushed งั้นก็จะเป็น tแล้วก็จะมีอีกเสียงหนึ่งเป็นกลุ่มที่เสียง voice ก็คือเป็น l r ไอ้พวกเนี้ยก็จะลงกลายเป็นตัว d มันยากนิดนึงถ้าจะอธิบายแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่เห็นภาพเดี๋ยวฟังแล้วอ่านแล้วลองจับดูนะคะเดี๋ยวฟังแล้วอ่านไม่ใช่เดี๋ยวอ่านแล้วฟังแล้วลองจับดู He lives out there the Christmas pig added pointing one of his trotters at the wide stony wasteland that's the waste of the unlamented what does unlamented mean said jack I'm sorry asked jack เธอเวลาเธอไม่รู้ศัพท์คำไหนเธอเอาคำนี้ไปได้เลยนะ what does จุด mean what does it mean it means no human cares you've gone oh noSaid the Christmas pig, staring out over the bleak landscape. It's where surplus goes. Things that are unloved and unwanted and useless. They don't get any shelter. They just roam around on the waste until the loser catch them. เข้าใจไหม? It means no human cares you've gone.นะคะ unlimited ก็คือไม่มีใครสนใจว่าแกหายไปไม่มีใครแบบตามหาอะไรอย่างเงี้ย so they staring out over the bleak landscape คำว่า bleak ในที่นี้เมื่อกี้มีใครบอกใช่ไหม bleak ในที่นี้คือมันจะมีความแบบว่ามันว่างเปล่ามันแบบว่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมันดู bleak ใครรู้ทราบบอกหน่อยนะภาษาไทยแปลดีๆช่องนี้แปลภาษาไทยแบบเข้าใจกันเองนะคะโอเคศัพท์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขอโทษด้วย a surplus ก็คือถูกทิ้งขว้างไม่มีใครสนใจใช่ไหม so things that are unloved เห็นป่ะ unloved d ไม่ถูกรัก unwanted ไม่เป็นที่ต้องการ and useless ไม่มีประโยชน์
they don't get any shelter คำว่า shelter ในที่นี้หมายถึงที่พักที่พักพิงอะค่ะเป็นแบบที่นอนอะไรประมาณนี้อะไรที่เราสามารถที่จะอยู่ภายในได้อะ shelter นะแต่ว่าถ้าสมมติเขาพูดใน shelter ในลักษณะเหมือนกับว่า homeless shelter ที่อเมริกาจะมี homeless shelter ก็หมายความว่าเป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้านอาจจะมีเข้าไปนอนพักได้บางที่หรืออาจจะมีเหมือนกับอาหารให้ทานอะไรเงี้ยเข้าไปขออยู่ได้สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ so they don't get any shelter ก็คือมันไม่เขาไม่มีที่อยู่ที่นอนนะจ๊ะ they just roam around on the waste until the loser catch them roam around ก็คือไปเรื่อยๆเธอคิดภาพออกไหมอารมณ์แบบไม่มีบ้านอ่ะก็ไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายจนกว่าจะถูกจับนะคะWell, DP definitely can't be on the waste, said Jack. He's more loved and wanted than anything down here, I expect. DP ก็คือน้องเดอะพิกของเขาเขาลงมาในโลกของตุ๊กตาไอ้พวกที่สูญหายไปเพราะว่าน้อง DP นี่แหละเขามาตามหาน้อง DP น้องเดอะพิกนะคะเขาบอกว่า definitely can'tคำนี้ไม่อ่านว่า definitely ถ้าไม่มี ly อ่านว่า definite ก็ได้แล้วแต่ but เวลาอ่านมี ly เข้าไปก็คือ definitely stress คำแรกตรงนี้นะจ๊ะไม่อ่าน definitely ไม่เอา definitely ก็ไม่เอา definitely ภาษาอังกฤษ stress ต้องเป็นนะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่มี stress ภาษาไทยไม่มีเพราะฉะนั้นต้องขึ้นเสียงให้ถูกนะคะdefinitely can't be on the wasteThe pig ไม่มีทางอยู่ที่ waste หรอกที่ถูกทิ้งหรอกพวกขยะพวกนี้หรอกใช่ไหม waste เนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับเป็นที่ที่เขาเอาไปทิ้งของอ่ะคิดภาพออกเนาะ so he's more loved and wanted than anything down here เขาทั้งถูกรักถูกต้องการมากกว่าของพวกนี้อีกนะ no he can't be out there agreed a Christmas pig looking away from the waste at the dirt track aheadIf we're lucky, he'll be wherever we're going. It must be a place for cheap things, by the looks of this group. He can't be out here. Agreed the Christmas pig. น้อง Christmas pig เขาก็เห็นด้วยนะคะ He can't be out there. Looking away the waste at the dirt track ahead. คำว่า dirt หมายถึงลูกรังก็ได้หมายถึงดินก็ได้หมายถึงฝุ่นก็ได้นะคะได้หมดเลย track ก็คือทาง the track ก็คือทางลูกลังคิดภาพออกปะเนี่ยพอเราพยายามแบบจับสองคำใส่ด้วยกันมันจะมีความหมายมากขึ้นเขาก็มองไปที่ทางลูกลังข้างหน้าที่เขามองเห็น if we're lucky ถ้าเราโชคดีเนี่ยนะ he'll be wherever we going เขาจะอยู่ในที่ที่เรากำลังไปนี่แหละ it must be a place for cheap things by the look of this group it must be a place for cheap thingsมันต้องเป็นที่ที่แบบสำหรับของถูกๆอ่ะ By the looks of this group หมายความว่าอะไรคะนี่ Don't judge the book by its cover By the looks ก็คือจากที่เรามองเห็นจากที่เห็นเนี่ยสามารถตัดสินได้เพราะว่าคนที่ร่วมขบวนกับเขาเนี่ยดูเป็นพวกของเล่นถูกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม By the looks of it DP isn't cheap said Jack at once He's very valuableDP isn't cheap 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 อย่าไปออกเสียง cheap นะเสียงไม่เหมือนกัน ch เสียงข้างหน้านะคะมันจะค่อนข้างเสียงตัด cheap แต่ว่าถ้าเป็น sh เสียงมันจะลมเยอะๆ cheap ไม่เหมือนกันนะ cheap and cheap DP ไม่ได้ถูกนะ at once ในที่นี้ก็คือพูดขึ้นมาแบบอย่างเร็วๆอ่ะเธอจะมาบอกว่าของเล่นของฉันมันถูกอย่างนั้นได้ไงเขาไม่ถูกนะ he's very valuable คำว่า value หมายถึงคุณค่า able เป็น suffix หมายถึงสามารถทำได้ valuable หมายถึงทำให้มีคุณค่าเอ๊ะ he's very valuable ยังไงนะคะไม่ใช่นะ valuable มันจะหมายความว่าเขาคือเขามีคุณค่าเขามีค่านั่นเองออกเสียงว่า valueไม่ value value มันจะมีหรือ you อยู่ข้างในลึกด้วยนะ so value ไม่ใช่ value value ปวดปากเรียงคะสู้นะทุกคนมือถือตอนนี้น้ำลายเต็มหน้าจอแล้วค่ะเก่งมาก
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจัสข้ามใครไปบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ1พี่1993ขอบคุณมากสำหรับหัวใจค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเธอบางทีฉันอ่านแล้วฉันไม่ได้ไอ้นี่ตอบทัน thank you คุณพีบอกว่าชอบสำเนียงอุ้ยขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะพีอ่านจริตเยอะๆค่ะ จริตเยอะๆแล้วจะรู้สึกเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะพี่เบียนาแบร์หรือนาเบียนาแบร์ให้หัวใจมา thank you ขอบคุณค่ะ guys ขอบคุณค่ะ guys thank you ไปหมดแล้วสมองโอเคใครไปฉีดอะไรที่หน้าคงงดออกเสียงพูดที่เราต้องไปทางหน้าเออฉีดโบท็อกซ์ห้ามฝึกภาษาอังกฤษออกเสียงนะไม่ได้ขยับไม่ได้เธอวิธีง่ายๆที่ทุกคนไม่ชอบทำนะฉันจะบอกจริงๆเลยขยับปากเยอะๆขยับปากเว่อร์พูดเว่อร์พูดแบบเว่ออย่างเงี้ยเพราะว่าภาษาอังกฤษมันต้องออกเสียงแบบนั้นจริงๆเธอไปดู Britney Spears ร้องเพลงสิLeting go คือทั้งลิ้นทั้งปากทั้งฟันอังไปหมดเลยอ่ะมันต้องร้องแบบนั้นจริงๆนะ Anyway ต่อ So he's valuable to you but we pigs aren't expensive said the Christmas pig I only hope nobody think it's strange when his identical twin turns up he's valuable to youเขามีค่ามากนะใช่ไหมน้องแจ็คเขาบอกใช่ไหมน้อง Christmas Pig ก็เลยบอกว่าสำหรับแกน่ะสิแต่ว่าที่จริงแล้วพวกเราเป็นหมูตุ๊กตาหมูมันไม่ได้แพง unexpensive I only hope nobody think it's strange when his identical twin turns up ฉันก็ได้แต่หวังว่าไม่มีใครจะคิดว่ามันคงแปลกหรอกนะที่คำว่า identical twins ก็คือแฝดแบบแฝดที่เหมือนกันเป๊ะๆอ่ะคำว่า identical หมายถึงเหมือนกันเป๊ะเลย twin หมายถึงแฝดนะคะ turns up ในที่นี้ก็คือ show up ก็คือแบบปรากฏตัวขึ้นเวลาเราเจออะไรที่มันเหมือนกันเป๊ะเราใช้คำว่า it's identical it's so identical ส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับพวกก็ใช้กับอะไรก็ได้นะแต่ส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับพิสูจน์หลักฐานเช่นเนื้อใยของอะไรสักอย่างเศษอะไรสักอย่างที่เขาเอาไว้พิสูจน์หลักฐานอะมันจะเป็น identical ก็คือ match เหมือนกันตรงกันใครมีลูกแฝดก็คือ I have a twin okay don't worry about that said Jack don't worry about that ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นน่ะ you don't look anything like DP เธอดูไม่เหมือน DP เลยนะจ๊ะ he's a different colorHis eyes have fallen out, and he's got button instead. His ears are wonky, and he smells better. Different colors. ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะสีเธอก็ไม่เหมือนกันตาเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเก่าอะเนาะก็คือตามันหลุดออกมาแล้วอันนี้พูดถึงตุ๊กตาอยู่นะ And he's got buttons instead. แล้วเขาก็มีแบบเป็นเม็ดกระดุมแทนเธอนะแล้วก็หูของเขาเนี่ยวองกี้วองกี้ก็คือมันแบบมันวองกี้ขอบคุณครับมันแฟลปอ่ะมันแบบเธอตุ๊กตาเก่าๆหูมันจะแบบนิ่มๆแล้วอ่ะเออมันไม่ตั้งแล้วใช่ไหม and smells better นะคะ smells better ก็คือหอมกว่าด้วยแทนที่จะบอกว่า good smell นะบอก smell better ได้เลยหนังสือนี้ค่ะ the Christmas Pig มีคนถามเนาะน่ารักดีซื้อมาช่วงคริสต์มาสอ่านคริสต์มาสปีที่แล้วอ่านจนถึงคริสต์มาสปีนี้นะคะ JK Rowling ของคุณพี่โอเค ต่อ Their wicker donkey creaked and swayed The battery whimpered as she slid sideways off her pony yet again and the shoelaces gripped her even more tightly What do you mean he smells betterAsked the Christmas pig. What do you mean he smells better? หมายความว่ายังไงเขาหอมกว่า creaked and sway นะคะคำว่า creaked ก็คือมีเสียงแบบกิ๊กกักกิ๊กกักส่วน sway ก็คือมันขยับมันเลื่อนเลื่อนไปซ้ายทีขวาที The battery whimpered as she slid sideways off her pony yet again. Whimpered ก็คือซ้ำเสียงแบบอย่างเงี้ย
หมากับแมวจะวิมเปอร์นะบางที shoelace gripped her even more tightly อ่ะก็คือมันเป็นทางเดินนางอยู่ด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันเนาะมันเป็นทางเดินที่มันขรุขระเพราะมันเป็น dirt track ใช่ไหมมันก็ขยับหน้าขยับหลังกันแบบนั้นเธอหมายเขาว่ายังไงเขาหอมกว่า I don't know he smell like DPs that's all ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาแบบ smell เขามี smell DP แบบ he smell like dirt pig ก็คือมีกลิ่นเจาะจงกลิ่นเฉพาะของเขา that's all that's all คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็รู้แบบก็แค่นั้นแหละอะไรนั้นประมาณนั้นเนาะ that's all how do I smellใช้เอาไปถามได้นะคะ How do I smell แล้วฉันกลิ่นเป็นยังไงบ้างหอมไหมHow do I smell เอาไปทั้งหมดเลยนะฉันตัวหอมไหมฉันอะไรไหมอย่างนี้นะคะ Of toy shop and carpet Or of toy shop and carpet said Jack is nothing smell เขาบอกว่าเธอก็ smell เหมือนกับร้านขายของเล่นกับพรมอะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีอะไรพิเศษ it's nothing smell thanks very much said the Christmas pig after that there was silence except for the clip clop of pottery and plastic hoops the creaking of the wicker donkey and the squeaking of the wheels of Scissor's horse at last Scissor shouted welcome homeOut of the darkness loomed a battered wooden sign on which was written in flaky paint, Welcome to Disposable. Oh, Disposable, Disposable. ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย After that, there was silence. นะคะหลังจากนั้นก็คือทุกคนก็เงียบยกเว้นเสียแต่ว่าก็เสียงแบบเสียงเท้าเดินอ่ะของม้าของลาอะไรเงี้ยกรอบแกรบกรอบแกรบของไปก็คือคลิปคลอปคลิปคลอปนะคะแล้วก็เสียงรถ wheels เสียงล้ออะไรก็ว่าไปเนาะ at last ในที่สุด Scissor shouted เขาก็ตะโกนออกมา welcome home ยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้ะ out of the darkness loomed a battered wounded sign on which was written in flaky paintคำว่า flaky หมายถึงมันเฟลกแล้วอะมันเขาเรียกว่าอะไรนะสีมันจางสีมันลอกมันเป็นขลุยไหมเป็นขลุยออกมาอะไรประมาณเนี้ย Welcome to disposable ยินดีต้อนรับสู่การทำลายล้างค่ะการขจัดออกไปนี่ดูเห็นไหมน้องเขานั่งลานั่งโพนี่นี่เป็นรูปนะ Welcome to disposable ดูสินี่เป็นรูป saloon ต้องไปเจอใครอีกแน่ๆเลยอ่ะเธอกำลังจะโดนกำจัดออกไปหรอก 21 ปั๊บหนึ่งนะทุกคนกู just ขอกินน้ำก่อนเวลาส่งหัวใจมาให้ได้นะคะระหว่างนี้นะคะทุกคนใครมีดอกกุหลาบส่งมาได้นะคะแถบหน้าจอให้กู just หน่อยนะเดี๋ยวอยู่กันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงNo. Let me drink. Give me 1 second. ดูกันจากที่ไหนคะทุกคนอยู่ที่ไหนกันสบายดีไหมโอ้ยฉันลืมใครได้สับไปแล้วใครได้สับไปแล้ววันนี้คุณ just ขอเลข9ให้หน่อยได้สับใหม่ค่ะได้เรียนรู้อะไรไปบ้างค่ะเลข9นะพิมพ์ให้หน่อยนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามากันครั้งแรกเลยเพิ่งเจอแล้วชอบหรือว่ายังอยู่กันอยู่ยังดูกันอยู่นะคะพิมพ์เลข1ให้หน่อยนะทุกคนนะเธอพิมพ์ให้ฉันหน่อยคอมเมนต์ให้ฉันมันขึ้นหน่อย น้องติ๊กมันจะได้รู้ว่ายังมีคนพูดคุยอยู่เนาะเดี๋ยวนี้น้องติ๊กคือแบบเรื่องเยอะนะไม่ใช่อะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้โอ้โหเรื่องเยอะมากเริ่มแบบเราตลกอะไรรู้ปะมีคนติดต่อมาให้ฉันแบบว่าขายรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบcollaborate กับพวกกิจกรรมอะไรของเขาใช่ปะแต่คนที่ติดต่อมาคือเป็นฝั่งจีนก็คือมาแบบ Google Translate มาเลยอะมาส่งให้แล้วแกเขาให้ฉันขายเลยป่ะเขาจะมาแบบขายเสื้อผ้าผู้ชายเขาให้ฉันขายเสื้อผ้าผู้ชายกางเกงในเข็มขัดกางเกงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ดูนิชหนูหน่อยได้ไหมอ่ะพี่จีน
บางทีเราแบบโดนฉันไลฟ์โดนไลฟ์แบบอ่านหนังสือแล้วบอกว่าแบบเอากางเกงมาให้ด้วยนะคะจะไทยอินยังไงโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคุณเจสอ่านแป๊บหนึ่งน้องเลฟขอบคุณค่ะลาเบยน้องแก้วป้าอ้วนขอบคุณค่ะพี่เพชรผักพี่เพชรผักพันล้านขอช็อปขอบคุณค่ะพี่ยก thank you ค่ะมอนซี่ thank you ค่ะธนกรขอบคุณค่ะน่ารักเสมอน้องมิงขอบคุณค่ะส่งหัวใจให้เธอนานแล้วนะตอนนี้เลยนะหัวใจฟงเฟิร์นขอบคุณค่ะพี่ยกพี่เก๋ๆใบเฟิร์นเป็นกำลังใจให้พี่ยกติดตามค่ะมาอ่านใบเฟิร์นโอ้ยขอบคุณมากค่ะหลุยอ่ะมา thank you ค่ะทุกคนเดี๋ยวอยู่กันพักๆเดี๋ยวไปละ นี่สนุกดีนะบางทีเราอ่านแล้วเราได้สับได้อะไรเยอะแยะค่อยๆอ่านไป so disposable oh no the shame of it cry combed we're disposable not complaining are you the scissors in a hold on menacing okay menacing voice there's plenty up to the bed because at least you're getting a roof over your head there's plenty that don't if you'd rather be surplus it could be arranged morning too late พี่จ๋าอดัมโอเค morning too late too okay together ค่ะไปด้วยกันนะคะ not complaining are you ไม่ได้บ่นใช่ไหมคำว่า menace มันหมายความว่าแบบอย่างมีความแบบแอบร้ายอ่ะคิดภาพออกมั้ยแอบร้ายแอบมีความ evil อยู่ในนั้น menacing ก็คือแบบว่าน้ำเสียงเขาอาจจะแบบเธอบ่นอยู่หรออะไรอย่างเงี้ย because at least you're getting a roof over your head คำว่า a roof over your head ก็คือมีบ้านมีหลังคาครอบหัวอยู่ไงอย่างน้อยที่สุดแกก็ยังมีหลังคาครอบหัวอยู่นะ There's plenty that don't มันมีอีกเยอะเลยที่ไม่มี Plenty หมายถึงพอหมายถึงเยอะหมายถึงพอเพียงนะแต่ทีนี้พอเราใช้ในคอนเท็กซ์นี้มันจะหมายความว่ามันก็ยังมีอีกเยอะนะที่มันไม่มีบ้านอยู่อ่ะ If you rather be surplus it could be arranged ถ้าแกอยากจะเป็นพวกที่โดนปล่อยหางตัดวันแล้วก็มันก็ทำได้นะ It could be arrangedNo, whispered Combe, terrified. I wouldn't rather be surplus. ไม่อยากเป็น surplus ค่ะเพราะว่า surplus เป็นพวกแบบถูกกินใช่ไหม Stop your whining then, snapped scissors. จำล้อไปใช้ค่ะ Stop your whining. เลิกบ่นได้แล้วเลิกแบบงงแงงงงแง Stop, okay? What are you whining about? What are you complaining about? Stop whining. snapped ในที่นี้ก็คือแบบแอบจิกแอบกัดอะคือทนมานานแล้วขี้เกียจทนอะไรอย่างงี้ The town they just entered was comprised of low wooden buildings all of which looked draughty and flimsy A few feeble lanterns lit the snowy street Zizzer led the group to a hitching post where the dismounted tied up all their mounts and set the battery, the comb, and the ruler, and the chopsticks free. เมืองที่เขาเข้าไปถึงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลักษณะอารมณ์แบบว่า comprised of low like เป็นตึกไม้เป็นบ้านไม้ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบต่ำๆนิดนึงเห็นไหมเมื่อกี้มันน่าจะมีรูปอารมณ์นี้เห็นไหมไม่ได้สูงอารมณ์แบบพวกแบบว่า Wild West สมัยก่อนเนาะแล้วก็มี droughty ก็คือมันดูแห้งแล้งมันดูกรังนะคะ flimsy คือดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกปรกดูนู่นนี่นั่นไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ย feeble lantern lit lanterns คือตะเกียงนะคะก็ lit ก็คือมีแสงไฟจากตะเกียงแล้วก็น้องซิสเตอร์เขาก็พากรุ๊ปเนี่ยไปที่ hitching post ก็คือเป็นโพสต์ของการเหมือนกับเอาพวกเอาหมาอะไรไปเอาม้าไปวางไว้ไปผูกไว้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ dismounted แล้วก็แกะทุกอย่างออกให้ทุกคนสามารถที่จะเดินออกได้แบบปกตินะคะ
scissors คือที่จริงแล้วคือกรรไกรค่ะ scissors แต่ว่าพอเราดูพวกนี้เห็นไหม scissors เป็นตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรใหญ่มันก็เลยเป็น noun เจาะจงก็คือเป็นชื่อ character นะคะชื่อ character ชื่อ scissors แต่ว่าถ้า scissors ปกติคือกรรไกร Howdy said a cheery voice behind themAnd everybody turned around to see a pair of spectacles bouncing out of the building with a swing doors that was labeled Saloon. Spectacles was wearing a black Stetson with an L on it and looked far friendlier than any lost gesture they met so far.เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวทุกคนจะงงมีรูปนี่คือ spectacle spectacle คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแว่นอ่ะมันแว่นที่เอาไว้ดูใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แว่นขยายนะเป็นแว่นแบบเอาไว้ดูหนังสือสมัยก่อนปะน้องเป็นผู้คุมอยู่ที่นี่นั่นเองSo they look far friendlier than any lost adjuster they met so far นะคะ so far ก็คือตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่จุดไหนจุดหนึ่งจนถึงจุดเนี้ย so far so ตั้งแต่ที่เขาเจอผู้คุมมาทั้งหมดจนถึงณเวลาเนี้ยอี spectacles เนี่ยเป็นผู้คุมที่เป็นมิตรที่สุดคิดภาพออกไหม Good to see you friends he cried beaming his nose patsflapping like a big mustache. I'm Sheriff Specs, says Scissors. We heard a rumor that the klaxon went off in a Missland an hour ago. Is it true? It's true, all right, said Scissors. Something's where it shouldn't be. Good to see you. ดีใจที่เห็นดีใจที่ได้เจอนะจ๊ะเพื่อน friends, whatever.He cried. คำว่า cry ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าร้องไห้เห็นไหมถ้าเธอแบบว่าดีใจที่ได้เจออย่างนี้หรอไม่ได้นะจะร้องไห้ทำไม cry ก็คือเหมือนกับตะโกนออกมานั่นเองเสียงดังขึ้นมาพี่ทองนี่สวัสดีค่ะโซฟาใช่แปลนที่ว่างสมัยน่ะมาถึงก็เล่นเลยนะไม่ได้สิโซฟาอันนั้นคือ SOFA เนี่ยเดี๋ยวแอบสอนแอบสอนเผื่อคนอื่นไม่รู้แต่ว่าเราเป็นคำเดียวกันนะโซฟาแต่ว่าถ้าแบบ so far มี r ด้วย he cried beaming his nose pads flapping like a big mustache big mustache คือ mustache คือหนวดข้างหน้าหนวดข้างหน้า เดี๋ยวก่อน หนวดไม่ใช่ beard อะหนวดอยู่ตรงริมฝีปากข้างบนอะเธอเหมือนพวกแบบคาวบอยเขาใช้กันอะมูสสตาช I'm Sheriff Specs say scissors we heard a rumor ก็คือข่าวลือนะคะ we heard a rumor that klaxon went off in Miss Late an hour ago is it true จำคำศัพท์วันละกี่คำดีคะกนกวานน้องกนกวานบอกว่าจำคำศัพท์วันละกี่คำดีคะจะจำศัพท์ไปทำอะไรก่อนแล้วแต่ว่าจำศัพท์ไปทำอะไรถ้าจำศัพท์ไปสอบอาจจะต้องเยอะนิดนึงเพราะว่ารีบใช่ไหมแต่ถ้าจำศัพท์ไปเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปใช้กับชีวิตทั่วไปอยากเรียนเสริมอะไรอย่างเงี้ยสักสิบคำต่อวันก็โอเคละอันนี้คือน้อยๆนะสิบคำต่อวันนี่คือน้อยๆแต่ว่าใช้ว่าแบบทำทุกวันใช่ไหมสิบคำต่อวันทำทุกวันก็70เด้ออาทิตย์นึงอ่ะพอ70อาทิตย์หนึ่ง4 74เท่าไหร่อ่ะ13 24 28 280เด้อเดือนนึงอ่ะก็เยอะอยู่นะค่อยๆไป จำไปสอบ reading อันนี้ต้องเยอะละค่ะ จำไปสอบ reading อันนี้ต้องเยอะละค่ะถ้าจะไปสอบอ่ะเธอไปหาข้อสอบเก่าๆสอบอะไรก็แล้วแต่ไปหาข้อสอบเก่าๆทำมันก็จะอยู่แนวๆนั้นอ่ะประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยเวลาถ้าเราจะจำไปสอบอะแล้วถ้าสอบแบบอาทิตย์หน้ามันก็จำได้ไม่เวลามันไม่พอถูกไหมเอาเป็นว่าเริ่มใหม่ก็ค่อยๆจำแบบอ่าน passage เยอะๆแล้วก็ จำแบบให้เข้าใจถ้าจำแบบไม่เข้าใจอะมันแบบเดียวก็ลืมถ้าจำไปสอบก็คือสอบเสร็จปุ๊บลืมใช่ไหมก็จะมีความเร่งรีบนิดนึง
พี่ Mercury บอกว่าอยากใช้ในการสมัครงานขับรถชาวต่างชาติแล้วคุณอ้อยอันนี้ง่ายขึ้นค่ะถ้ารู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแบบเนี้ยเจาะจงมันจะเจาะจงง่ายขึ้นคุณพี่ก็ไปหาเลยใน Google ในอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดภาษาอังกฤษสำหรับคนสมัครงานสำหรับภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ก็หาได้เลยแล้วก็มันก็จะอยู่ไม่คือมันไม่กว้างไงพอเราเจาะจงได้แล้วมันจะไม่กว้างเราก็จะทำบ่อยๆกับมันซ้ำคำซ้ำเดิมๆอย่างเงี้ยก็จะเก่งขึ้นนะ so ไม่ได้สอนค่ะ คุณจะสอนแบบอยากจะสอนอะไรก็สอนไปเรื่อยๆแต่ว่าคือแนะนำให้ได้ว่าถ้าอยากเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ว่าคือถ้าถามก็ตอบได้เพียงแต่ว่าไม่ได้มานั่งสอนเป็นแบบว่าชั่วโมงนี้จะพาสอนแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขอโทษทีนะถึงไหนแล้วเนี่ย so it's true all rightSaid scissors. Something's where it shouldn't be. Bless my hinges. That's me in trouble. Bless my hinges. Oh, ตายแล้วนั่นมันคือมันเกิดเรื่องราวขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเขาเจอที่ที่แบบมันแอบไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่อะไรอย่างเงี้ย That mean trouble. ก็คือมีปัญหาแน่ๆเลย Said specs anxiously. Anxious, anxiety ก็คือแบบภาวะพะวงใช่ไหมคะ He pulled a ragged duster out of thin air, wiped his lenses, then made it magically disappear again while peering more closely at the group. Alrighty, I'll take these folks inside and give them the introduction. Have a short of lubricant before you heads off, scissors. No time, said scissors.But you might freeze up riding back in these conditions. เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยาว He pulled a ragged duster out of thin air. นะคะ out of thin air ก็คือเหมือนกับอยู่ๆก็พุ่งออกมาเสกออกมาว่างั้นเถอะ Wipe his lenses, then made it magically disappear again. คือคำว่า rag ในที่นี้จะเหมือนกับว่าเอาแบบพวกผ้าขี้หลิวพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยผ้าปัดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วก็มาเช็ดคำว่า wiped นะคะ wiped คือเช็ด wiped his lenses มาเช็ดlens ของเขาแล้วก็ magically disappear again แล้วก็เสกหายไปอีกแล้วเนาะในขณะที่นะ while peering more closely at the group ในขณะที่เขาก็เข้ามาใกล้ๆเกี่ยวกับกลุ่มที่เพิ่งถึงเนี่ย alrighty I'll take these folks inside and give them introductionเดี๋ยวเห็นไหมจะพาอีกแล้วเห็นไหมจำได้ไหมเดี๋ยวจะพาพวกนี้เข้าไปข้างในคำว่า folks ในที่นี้ก็คือคนกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนนะคะพวกแกพวกเขาได้หมดอยู่แถวๆนี้ give them introduction ก็จะแบบ introduction แนะนำให้รู้จักว่าที่นี่คืออะไรว่างั้น have a shot of lubricant before you head off เขาบอกน้องกันไกว่าอย่าลืมlubricant คือสารหล่อลื่นอะสารแบบน้ำมันที่เอาไว้หล่อลื่นคือเขาเป็นกันไกไงคิดภาพออกไหมเขาต้องใช้สารหล่อลื่นก่อนที่จะออกไปนะคะ head off ในที่นี้ก็คือกลับออกไปข้างนอก no time ไม่มีเวลาแล้ว but you might freeze up riding back in these conditions แต่แกอาจจะแข็งแบบแข็งหนาวแข็งอะในการคือถ้าจะแบบ ถ้าจะเอากลับไปที่เดิมอย่างเงี้ยมันคือ condition ในที่นี้คือสภาพนะคะสภาพของอากาศเนี่ยมันอาจจะทำให้แกหนาวแข็งได้นะแล้วมันอาจจะไม่ขยับไม่ได้ไงเพราะแข็งใช่ไหม you've got a point ก็มีเหตุผลเนาะ said scissors now looking towards the saloon and you got two said the sheriff roaring heartily at his own joke get it เข้าใจไหมเข้าใจไหมแป๊บนึงOh my god, sorry. He looked hopefully around at the group. Nobody laughed, comb sniffed. Follow me then, folks, said Specs. And he led the way into the saloon. Scissors followed. He looked hopefully around the group. Nobody laughed, comb sniffed. เขาเล่นมุกอ่ะเนาะโอเคฉันต้องแปลมุกภาษาอังกฤษเป็นมุกภาษาไทยใช่ไหมเขาบอกว่าเออกรรไกรมันบอกว่าเออแกก็จริงเนาะ you got a point
เออแกก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่ทีนี้คำว่า point มันยังหมายถึงว่าอะไรที่เป็นแบบแหลมๆได้ใช่ไหมคะ point อยู่ตรงเนี้ยเขาก็เลยเล่นมุก5บาท10บาทเขาก็เลยบอกว่าใช่แกมีตั้ง2อันแน่เพราะว่ากรรไกรมันมี2อันถูกไหมมันมี point ตรงนี้แล้วก็ point ตรงนี้ อันนี้เขาเรียกว่าพันรู้จักพันไหมการเล่นพัน P-U-N get it เข้าใจปะเข้าใจปะแล้วก็มองหารอบๆนึกว่าคนอื่นจะหัวเราะไปด้วยใช่ไหมแต่แบบคือไม่มีใครหัวเราะเลยแล้วอีตัวโค้งก็ sniff ก็คือแบบอย่างเงี้ย มุกแป๊กกันเนาะ well follow me then folks ถ้างั้นพวกแกตามฉันมานะคะแล้วเขาก็พากลุ่มของอีตัวพวกเนี้ยเข้าไปในซาลูน this is followed right behind Jack it must be the back of Jack's neck prickle to hear hisSharp points hitting the ground. The bar was lit in a single flickering oil lamp. Moth-eater velvet curtains hung at the windows, and the wooden floorboards were stained. An old gardening glove was playing a mournful tune on a toy piano in the corner. In the ceiling was another finding hole.And right below it, taking up two seats, was an old tin lunchbox. The bar was lit by a single flickering oil lamp. แสงสว่างในบาร์เนี่ยได้มาจากแค่ตะเกียงอันเดียวเท่านั้น Flicker ด้วยนะ Flicker คือแบบกระพริบไฟกระพริบนิดๆMoth-eaten velvet curtains hung at the windowsMoth-eaten velvet curtains คำนี้ออกเสียงว่า curtains ตัว T ไม่มานะคะ curtains หมายถึงผ้าม่าน velvet คือสีแดงแบบแดง velvet อะแดงแบบมืดๆนิดนึงนะ moth-eaten ก็คือมันเป็นผ้าม่านที่โดนกินไปเยอะแล้วอะก็คือมันสกปรกมันเก่ามากแล้วนะคะตัว moth รู้จัก moth ไหม moth คืออะไรภาษาไทย is มันเป็นmoth มันคืออะไรวะแมงเม่าปะบอกหน่อยนะถ้าใครรู้ wooden floorboards were stained คำว่า stained หมายถึงเป็นรอยหรือว่าเป็นคราบอะไรสักอย่างหนึ่งเลอะเปื้อนนะคะ an old gardening glove was playing a mournful tune คำว่า mournful ก็คือเป็นเพลงที่แบบโหยหานิดนึงเป็นเพลงแบบเศร้าอ่ะเพลงแบบฟังแล้วดูไม่ค่อยแบบชื่นใจเท่าไหร่ขอบคุณมากไรลี่ toy piano in the corner in the ceiling was another finding hole and right below it taking up two seats taking up two seats was an old tin lunchbox คำว่า taking up two seats ในที่นี้ก็คือแบบค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงกินที่ไป2อันเลยทีเดียว2ที่เลยทีเดียวนะคะเป็น old lunchbox เป็นกล่องข้าวเก่านั่นเอง tin ก็คือพวก tin พวกกระป๋องเป็นเหล็กไหมเขาเรียกว่าเป็นเหล็กเป็น stainless เป็นเหล็กใช่ไหมเป็นกล่องข้าวเหล็กนะคะทุกคนครูเจสต้องไปแล้วค่ะแปะไว้ก่อนแค่นี้นะอยู่ตรงทั้ง lunch box นะคะเดี๋ยวจะโผล่มาใหม่แล้วจะต่อขอโทษทีนะต้องไปสอนต่อแป๊บนึงที่จริงมันเหลืออีก2หน้าแต่ว่าถ้าอ่านแล้วมันจะยาวโอเคค่ะวันนี้เราเอาหมดเดี๋ยวถ้าว่างจะมาใหม่นะคะแล้วก็จะมาอ่านต่อสำหรับใครที่อยากจะทนแบบหนังสือมันใหญ่ใครที่อยากอ่านต่อไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องสีแดงนะทุกคนนะครูจะอัพให้เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ทันซะแบบว่าวันต่อวันนะแต่ว่ามันใช้เวลาอยู่ก็ ไปดูได้มีเรื่องอื่นด้วยนะไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้นะคะฝึกฟังบ่อยๆลองฟังลองอะไรบ่อยๆแล้วก็ลองพูดตามนะอินพุตเข้าเยอะแล้วต้องเอาพุตด้วยนะทุกคนถ้าได้แต่ฟังได้แต่ยิ้มได้แต่ฟังได้แต่อ่านแล้วไม่ออกเสียงไม่พูดไม่เขียนก็มันก็ไปไม่สุดเนาะเพราะฉะนั้นพยายามทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องพร้อมๆกันทำให้มันเป็นกิจวัตรไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้ฉันจะอ่านอาทิตย์หน้าฉันจะเขียนอาทิตย์ต่อไปฉันจะพูดอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีเซสชั่นของการที่แบบเราวางแผนแล้วว่าเราจะทำอะไรแบบไหนมันก็จะเป็นทางที่เราสามารถที่จะแบบไปได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเกาหัวว่าแล้วฉันจะทำยังไงถูกไหม
พี่ปูขอบคุณมากนะคะคุณธนากรขอบคุณมากค่ะ Bye guys thank you so much Bye have a wonderful Sunday สวัสดีค่ะ Bye ค่ะ